จำแทบไม่ได้นางเอกดังซบช่อง8ละครเรื่องล่าสุดแต่งเป็นนางรำดูแล้วขนลุกเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากฝีมือที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนางเอกอิสระแล้วสำหรับหนูนาหนึ่งธิดาโดยละครเรื่องล่าสุดของเธอนั้นได้เล่นละครให้กับทางช่อง8และเมื่อเข้ามาส่องในอินสตาแกรมของหนูนาหนึ่งธิดาเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองในชุดไทยเต็มยศเกือบจำแทบไม่ได้เลยละค่ะพร้อมทั้งระบุแคปชั่นมาว่ามาอีกหนึ่งเซตสำหรับนางรำใจเย็นๆนะทุกคนอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งขนหัวลุกของจริงยังไม่เริ่มสำหรับหนูนาหนึ่งธิดาเป็นนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องกวนมึนโฮและได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมปี 2553 หนูนาเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะดาราเด็กผลงานชิ้นแรกของหนูนาคือได้เป็นตัวประกอบในละครเรื่องปอบผีฟ้าปีพ.ศ. 2540วรนุช วงศ์สวรรค์นักแสดงนำซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง5ปีโดยออกมาเล่นเพียงฉากเดียวได้พูดคำว่าดินฟ้าดินฟ้ามาเล่นกันเถอะจากนั้นก็ถูกกินตับตายต่อมาหนูนาได้ร่วมแสดงละครในอีกหลายๆเรื่องถัดมาเช่นดั่งสายน้ำไหลลูกหลงและมีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นคือละครเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ออกอากาศทางช่อง3โดยรับบทเป็นมะยม